可趁而已。ว้ายตายแล้วนางจอมนี่แกไปเอามีดมาจากไหนเนี่ยเพิ่งแวะซื้อมาจากตลาดอ่ะว้ายแล้วแกคิดยังไงเนี่ยพกของมีคมของอันตรายแบบเนี้ยอย่าบอกนะว่าแกไปมีเรื่องกับใครมาอีกอ่ะเปล่าสักหน่อยไม่มีอะไรหรอกพกไว้ป้องกันตัวเฉยๆแน่ใจนะแน่ใจสิไม่มีอะไรหรอกทางก็เก็บดีๆแล้วกันของอันตรายแบบเนี้ยเกิดพลาดท่าไปแทงใครก็ตายฉันจะเกี่ยวข้าวไปส่งให้แกที่คุกอย่ารู้แล้วน่ะวันนี้ผู้จัดการจะมารับขวัญหรือยังนะไปแอบดูดีกว่าเผื่อจะมีอะไรเด็ดๆตาเอผู้จัดการเขายังไม่มารับเธอหรอขวัญก็ยังไม่มาสิสงสัยรถจะติดมั้งรถติดเอ๊หรือว่าเขาจะลืมนัดเธอนะไปแล้วนะโทรถามเขาหน่อยดีไหมบางทีอ่ะเขาอาจจะลืมนัดเธอจริงๆก็ได้มันจะดีเหรอดีสิโทรเถอะที่ผมมานั่งรอไม่รู้อนาคตแบบเนี้ยมาไปฮัลโหลผู้จัดการเหรอคะผู้จัดการยังไม่ออกมาอีกเหรอคะขวัญขอโทษผู้จัดการคะฮัลโหลผู้จัดการคะฮัลโหลผู้จัดการคะผู้จัดการผู้จัดการคะผู้จัดการคะผู้จัดการผู้จัดการคะผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการเป็นไงบ้างคะผู้จัดตัวร้อนสีเลยผู้จัดการคะผู้จัดการเป็นยังไงบ้างคะหมอก็เป็นไข้หวัดใหญ่นะครับคงต้องให้อยู่ดูอาการที่นี่สักพักนี่ดีนะครับที่คุณพามาส่งทันไม่อย่างนั้นป่านนี้คงช็อกไปแล้วงั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณค่ะผู้จัดการคะผู้จัดการคะผู้จัดการจะให้โทรบอกใครหรือเปล่าคะว่าผู้จัดการอยู่ที่นี่
ีใครผมตัวคนเดียวไอ้ที่ผมบอกคุณทันน่ะไม่อย่างนั้นผมคงโดนเชือดคอตายแล้วแน่เลยครับฉันยังไม่ทันทำลายนายเลยแค่มีดจ่อคอหอยแค่เนี้ยยังไม่ทันจะจิ้มเลยด้วยร้องวุ่นวายไปได้ก็มันหวาดเสียวนี่ครับถ้าเกิดคุณพลาดมือหนักไปหน่อยเนี่ยผมไม่โดนเชือดคอตายไปแล้วหรอครับตายซะได้ก็ดีอ้าวจอมไงพูดอย่างงี้อ่ะจอมนะทำไมเดี๋ยวนี้คุณถึงพกมีดอ่ะมันอันตรายนะฉันพกไว้ป้องกันตัวไม่มีอะไรหรอกป้องกันตัวป้องกันตัวอะไรอ่ะครับไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยจอมหรือว่าพวกไอ้เกียงมันมาหาเรื่องคุณน่ะทีเรื่องอย่างเงี้ยฉลาดทีเรื่องต้องมันแมนเนี่ยเห็นจะดีเรื่องจอมไอ้เกียงมันทำอะไรคุณไม่มีอะไรหรอกมันพยายามแก้เท็จฉันอ่ะแต่ฉันหนีออกมาทันแถมมีตีหัวมันเลือดอาบเลยด้วยเพราะอย่างเงี้ยฉันก็เลยต้องพกมีดไปป้องกันตัวเผื่อมันกลับมาแก้แค้นแต่นายไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันน่ะดูแลตัวเองได้นายอ่ะดูแลตัวเองให้ดีเถอะฉันต้องไปทำงานละโทษนะคะที่ให้รอนานน่ะพอดีผู้ปกครองเพิ่งมารับนักเรียนกลับไปหมดนะคะไม่เป็นไรครับผมมารอคุณแก้วได้ว่าแต่วันนี้คุณแก้วจะพาผมไปไหนนะครับเดี๋ยวก็รู้ค่ะได้ครับเชิญครับหนูก็ชื่อขวัญเหมือนกันค่ะคุณแก้วยังมีผมที่พร้อมจะดูแลคุณแก้วเสมอเลยนะครับและตัวมันรัดมันขึ้นสมองมึงเลยสำหรับที่มึงทำร้ายจอมแล้วมึงจำไว้เลยนะมึงอย่ายุ่งกับจอมอีกผู้หญิงไม่ใช่ของเล่นที่นายนึกจะเล่นสนุกและทิ้งขว้างให้ตามอำเภอใจนะแก้วนี่